เรียนเชิญรับฟังสถานีกระจายเสียงออนไลน์สุดทันสมัยเจริญกระจายเสียงฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลFrom the other side กูย้ายค่ายกับอีและอีอ่ะเอ็กซ์ตรีมรูเป็นอะไรที่ไม่หวังเลยนะเลยคือมันเป็นเพราะการไม่หวังด้วยหรือเปล่าพี่ไม่หวังหรือไม่ผิดหวังไม่และอย่างนึงคือเอ็กซ์ตรีมรู3ปีที่ผ่านมาคือระยำดำบอลทุกปีพรีฟินตกเชือกเฮอร์เลอร์โชว์เอ็กซ์ตรีมรูไม่ละมึงตีมก็เหี้ยแล้วไอ้นิวบอกสิ่งเดียวที่เหี้ยของไอ้ตีมรูปีนี้คือยังใช้สีพี่เจี๊ยบอยู่หนึ่งพี่เจี๊ยบนะฮะสองแมทอีเล้าหลือกับน้องลิฟแต่เล้าหลือกับน้องลิฟเนี่ยมันไปดีมันไปดีหลังแมทนะมันไปดีตอนที่ลิฟแม่งไปอยู่แบบในที่มืดแล้วเป็นหัวล้อคิกคักอยู่คนเดียวก็เทิร์นฮิวเหรอมั้งก็เทิร์นฮิวแหละไปเป็นลูกน้องเพลย์แทนเล็กซ่าไหมถามว่าดีไหมก็คงดีกับน้องเขามั่งแต่กูว่าถ้าน้องเขาจะคือตอนนี้น้องเขาต้องกลับไปฝึกใหม่อ่ะเพราะว่าดูเลยว่ารอบที่ผ่านมาสกิลการปั้มน้องแม่งไม่ได้ดีไปกว่าลอนด้าเลยนะเว้ยเยอะมากๆอ่ะพูดเลยไม่ได้ดีไปกว่าเลยไม่ได้ดีไปกว่าเว้ยใช้คำว่าแบบไม่ดีไปกว่ากันเลยอ่ะคือลอนด้าเนี่ยคือเขามีสกิลของ MMA แหละใช่แต่ด้วยความที่ว่าเขาไม่ใช่นักมวยปั้มอ่ะเออเขาไม่ใช่นักมวยปั้มเขาก็เลยแบบมีความแบบเกินเบอร์มีความเกินคือแบบดาเมจเกินอ่ะเหมือนแบบไม่มีตัวดาเมจไม่เป็นนะเออไม่ลิมิตดาเมจตัวเองไม่เป็นกูไก่ดิวดูแบบโอ้โหแล้วน้องลิฟนี่คือขอโทษนะจะหักไหมวะน้องลิฟคือแบบว่าเหมือนน้องไม่ได้เตรียมมาปั้มเอ็กซ์ตรีมรูจริงๆอ่ะคือจังหวะใช้เก้าอี้นี่แบบอีแน่อีแน่เจ็บแล้วมึงประธานโทษตบยังแรงกว่าแล้วดูพอลอนด้าไปหนูไปดูไอ้ไคเซอร์นะลูกไอ้ลูกพี่ไคเซอร์เนี่ยไม่ตีแบบคือไม้เคนโดอ่ะมันเป็นไม่ใช่ไม้เคนโดไม้ตะพดเคนโดหรือตะพดแต่ตะพดไม่หัวไม่หัวหลุดคือผมรู้ว่าเป็นพร็อพเว้ยแต่มึงตีต้องหัวปิวไปเลยมึงก็ไปแรงเกินไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยนิวกันอะไรกันตักไก่เข้าปากอ่ะไอ้ลูกพี่ตีเพราะไอ้นิวหยุดแดกไก่ไม่แบบโหว้าวร้องว้าวแล้วไอ้คนที่ไอ้เราอะร้องว้าวไอ้เฮียลิทฮอลไอ้ลิทฮอลแลนด์เลยนะเชร้องเฮียนะเชร้องเฮียนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ข่าวเยอะหน่อยแล้วก็เราจะรายงานผล AE ดับไหมเอาแค่ผลไม่ต้องรายงานอะไรเพิ่มเอาแค่ผลนะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคือข่าวมันมีอะไรที่มันแบบมันใหญ่มากๆหลายข่าวนะก็เดี๋ยวนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นข่าวเป็นค่ายๆแล้วกันโอเคนะครับเริ่มที่ข่าวดับอีก่อนนะฮะอ่ะสารคดีชีวประวัติของวินส์แม็กแมนนะฮะเรื่อง Nine Lives นะเตรียมฉายไวส์18ตุลาคมนี้น่าจะรับการตอบรับอย่างล้นหลามส้นตีนอะไรเงี้ยเสียงของประชาชนนะฮะเหมือนคนมาทำชีวประวัติปู่ให้ลงช่อง7อ่ะเอาเขามานะเดี๋ยว
ี๋ยวก็โดนปิดหรอกรายการเดี๋ยวก็วูบอยู่ก็วูบตอนนอนอัดอยู่เฮียตัวลอยโดนอุ้มนะฮะอ่ะต่อมานะครับไนเจลแมคกินเนสกับจิมมี่สมิธโดนปล่อยตัวยกเลิกสัญญานะแล้วผมไปเห็นไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่คือจิมมี่สมิธเขาไปปากกับปากแจ๋วกับนักกับนักกับตอนออกเลยบอกผมว่าโรมันเลนแม่งปั้มไม่เป็นหรอกมันจะตัวใหญ่แค่แม่งเป็นมนุษย์กล้ามใหญ่เฉยๆดับอีแม่งดับอีแม่งก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดอ่ะค่ะno comment ครับอันนี้เดี๋ยวจะเป็นทีมภาคใหม่ของดับอีนะครับที่จะใช้หลังจากนี้นะครับเลยไปนะครับอันนี้เป็นรอก่อนนะครับรอนะครับ commentary team นะครับก็จะมีเควินแพทริกแล้วก็คอริเกรฟนะฮะนั่งคู่กันนะครับ on screen interview นะครับเป็นไบรอนแซ็กสตันกับเคธี่เคลลี่นะครับกลับมากลับมาแล้วน้องฟันสวยยอดเยี่ยมเริ่มอยู่เลยอ่ะนะฮะแล้วก็ Ring Announcer นะครับเป็นไมค์โรมนี่เขาขับมาแล้วเหมือนกันนะฮะให้คนรีเทิร์นเยอะนะเดี๋ยวก่อนกูงงแค่ว่าไมค์โรมอ่ะ1นะมึงไปตอนไหนวะ2มึงกลับมาเมื่อไหร่วะ อ่ะส่วน SmackDown นะครับ Commentary Team นะครับจะเป็นไมค์เฮิร์นโคกับเวดแบร์เรตครับนะครับก็ I'm afraid I have some bad news ไอ้เหี้ยบูแฮมเมอร์ใส่หน้าไมเคิลโคปากเคเลนคอยบอกนั่นท่ากูคุยอะไรไอ้เหี้ยมีทุ่งยุ่งไอ้สัตว์ไอ้นะป่ามีผมนะแล้วหัวเป็นซุปเปอร์ไซย่าเลยหัวเป็นซุปเปอร์ไซย่าเลยเหี้ยเหมือนเขาที่แม่งเป็นแฟนอาร์ตไอ้เหี้ยนะป่ามีซุปเปอร์ไซย่าไอ้สัตว์นะอ่ะและ on screen interview นะครับเป็นเคล่าแบล็กสตันนะครับแล้วก็มอร์แกไอเมแกนมอร์แรนด์นะครับส่วน ring announcer จะเป็นซามานธาเออร์วินนะอันนี้น่าจะเป็นแฟนกับริโคเช่มั้งนะส่วน NXT นะครับ commentary team จะเป็นวิกโตร์โจเซฟนะครับแล้วก็บุกเกอร์ทีครับผมมาทำไมวะเขาพากได้เขาพากได้ไงเขาพากได้ใช่ไหมเขาโอเคคือผมมองว่า NXT แม่งกลุ่มเป้าหมายมันเป็นรุ่นใหม่ไงปกติใครได้ปกติภาคใครได้เหรอโอเคอ่ะออสกรีนแล้วปกติเป็นครูฝึกด้วยก็เลยเหมือนกับว่าใกล้ชิดพวกนี้ภาคได้แหละโอเคออนสกรีนอินเทอร์วิวนะครับเมคกาซี่มิเชลคนดีคนเดิมครับนะฮะเป็นคนที่พี่จำได้ไหมที่แบบว่าเอาไอซองไปยื่นให้กับอะไรนะชื่ออะไรว่าป้าเบนอะเมอร์เซเดสมาติเนสอ่ะเออนั่นแหละรีแกนเอาเซอร์นะครับจะเป็นเอลิเซียเทเลอร์ส่วนพรีเมียมไลฟ์อีเวนต์นะครับคอมเมนทารีทีมจะเป็นคอริเกรฟกับไมเคิลโคแล้วก็จะเป็นตลอดไปก็จะเป็นตลอดไปที่แกพูดไว้นะฮะซึ่งไอแพทเนี่ยคิดว่าอาจจะกลับมานะช่วงหลังฟุตบอลมหาลัยปิดซีซั่นและคิดว่าอาจจะนะไปแทรกตรงกลางระหว่างไม่เครื่องโคกับเวบาเลตโกวิกโจเซฟกับคอลิเกฟเพราะว่าเควินแพทริกกับคอลิเกฟเควินแพทริกเพราะว่าเควินแพทริกเนี่ยเขาเหมือนกับเขาเพิ่งขึ้นมาเป็นคอมเมนเตอร์ได้อ่ะถ้าใครจำทอสฟิลิปได้ตอนแรกที่เขาเข้ามาภาคก็ภาค3คนก็คือต้องมีคนช่วยแบกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งแต่กูสงสารเคเบิลแพทริกพอถ้าเกิดไอ้เหี้ยแพทมารอเนี่ยมันจะถูกขนาบข้างซ้ายไอ้แพทขวาไอ้เหี้ยคอลลี่เกฟไม่ได้มึงตายอ่ะไม่ได้ไอ้เหี้ยเหมือนตัวนึงมึงเป็นนักกีฬาฟุตบอลคีบุลลี่กับอีกตัวนึงแม่งเป็นไอ้ตัวรอยสักคีบุลลี่และเคเบิลแพทริกคือไอ้เนิร์ดอ่ะแต่ว่าใครยืดหรือไม่ออกคิวเพนิกเป็นใครนะเขาเป็นแม็กเซย์อินเทอร์วิวที่สำเนียงอังกฤษอ่ะคนนั้นอ่ะนะฮะเนิร์ดๆหน่อยอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ภาควันแรกเดี๋ยวรอดูต้องรอดูเนาะนะแต่เสียดายนะถ้าสำเนียงอังกฤษแล้วคนนี้คนภาคเป็นไนเจอร์แมคกินเนสกับเยอร์คอลลีเกมไปโหดแล้วโอ้ย
เฮ้ยจริงๆเขาควรไปภาคแบบยุโรปอ่ะถ้าเขาทำจริงๆนะก็อย่างที่พี่พูดไงจริงๆในเจอแมคกินเนสอะที่คิดว่าปล่อยตัวรอ NXT EU มากกว่าอืมใช่อืมน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะอืมอืมนะฮะก็รอดูกันก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับอีกข่าวนึงข่าวเล็กๆน้อยๆนะฮะโบดาลัสเกมรีเทิร์นอืมจ้ะไปต่อก็พี่มาแล้วน้องก็มาด้วยพี่มาแล้วโอ้ยน้ำตาไหลเฮ้ยของดีอ่ะนะข่าว AE ดับนะครับจอห์นม็อกซ์ลีย์ต่อสัญญากับ AE ดับไปอีก5ปีเมียจะมาอยู่ด้วยนะฮะนะฮะแล้วก็หมอ AE ดับนะยืนยันว่าซาร่านะครับสามารถมาปล้ำได้แล้วเขาบอกว่าหมอเนี่ยเคลียร์ให้ว่าปล้ำได้ก็ไม่รู้ว่าเคลียร์ให้จริงๆได้หรือเปล่านั่นน่ะสิกลัวว่ะคือไม่ได้นี่คือผมไม่กังขากับความสามารถเขานะกลัวจะเจ็บซ้ำกลัวจะเจ็บซ้ำมาดิเออนะอ่ะแล้วก็อีกข่าวนึงนะฮะข่าวใหญ่สัสๆเลยนะฮะเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องนะครับเคสการต่อยกันของนาเด้กับไอเด็กเฮียแซมมี่ครับครับความเป็นมาเป็นไปน่าจะรู้กันหมดแล้วแต่ผมจะดีลานแป๊บนึงแล้วกันนะครับผมครับเรื่องมันเริ่มด้วยที่ไอ้เหี้ยแซมมี่นะฮะก็คือเหมือนคุยไปแบบไปปากหมาใส่เขาอะปากหมาใส่นาเด้ก็เลยต่อยด้วยความหัวร้อนครับนะฮะก็มีไปโวยวายกันใน Twitter นะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่วันที่ปล้ำไดนาไมท์เนี่ยนาเด้โดนให้กลับบ้านไอ้แซมอยู่ต่อปล้ำครูเอกครับก็ด้วยความที่ว่าแบบตามข่าวมาเรื่อยๆเนาะก็คือแบบว่านาเด้มต่อยจริงก็ต่อยแหละก็ต่อยแต่ไอ้แซมมันปากหมาไงนาเด้ผมก็มองนะอันนี้ส่วนตัวนะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะผมก็มองว่านาเด้มันอาจจะเทคแอดวานเทจตรงเนี้ยให้แบบว่ากูอยากกับอีอยู่แล้วอะใช่แต่ด้วยวิธีการนะผมมองว่ามันผิดไปหน่อยอะมันจะเอาเหตุตรงนี้มาเป็นนำไปสู่การที่แบบมันจะออกจากที่นี่มันก็ดูแบบไม่ใช่อ่ะ คือแบบมึงออกไปเพราะว่าต่อยกับคนอื่นหลังฉากอะไรเงี้ยเหรอมันไม่มืออาชีพไงนั่นแหละแล้วคือกูก็ไม่ชอบคำพูดไอ้แซมอย่างเนี้ยเหมือนกันที่บอกว่าถ้าพ่อตาไม่อุ้มชูมึงก็ไม่มีเกิดรอยสัตว์ไอ้ควายเหี้ยมึงได้ดูเขาปั้มไหมเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วเขาเพิ่งมาคบกันทีหลังไอ้ควายเห็ดไม่สำนึกต่อยแม่งนี้สัตว์โอ้โหแทนนะฮะต่อมานะครับImpact นะครับเราข้าม Impact กันบ้างนะครับ Raven ได้เป็น Hall of Fame ของ Impact ในรายการ Bound for Glory ที่ผ่านมาได้ครับยินดีด้วยครับครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็แชมป์อะไรนะ Call Your Shot Gauntlet Match นะครับฮะนะฮะคนดีคนเดิมแล้วกันคนดีคนเดิมนะครับบุลลี่เลนะครับได้นะครับเป็นหน้าใหม่เนาะหน้าใหม่เป็นการผลักดันการดันหน้าใหม่ใครวะนะฮะไม่รู้เป็นตัวเฮียที่ไหนไม่รู้เป็นตัวเฮียที่ไหนนะฮะยศไม่เขาสาบส่งกันทั้งเฟซมันก็เหมือนพอๆกับไอ้สกอตสไตเนอร์ตอนนั้นแหละคือนอกจากจะแบบจะแก่แล้วแล้วก็แบบก็สันดานส้นตีนอยู่เหมือนกันไอ้เป็นคนที่เย่คนหนึ่งในวงการนะฮะใครที่ตามข่าวไว้ป้ามอาจจะทราบกันดีว่าแบบมีเขามีหลายๆพฤติกรรมเนาะนะฮะก็สไตล์เขาอะนะคนแบบนี้นะครับได้เป็นผู้ท้าชิงอันดับ1นะไม่เชิงผู้ท้าชิงอันดับ1คือเหมือนมันนี่เดอะแบงค์สิทธิ์จริงเมื่อไหร่ก็ได้จริงเมื่อไหร่ก็ได้นะณปากูนอนนะฮะมาทำเหี้ยมาทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะฮะไป Impact นะฮะเซ็น Impact เข้ามาปุ๊บคุยใหญ่โตแล้วโอ้ยผมจะชนะ Call Your Shot Gauntlet Match นอน
สบายเลยสบายยิ้มอยู่ไฟนอนไฟอยู่ไฟนอนไฟไอ้ไข่วะไอ้ไข่วะทิ้งกูไปทำไมเนี่ยโถน้าไม่ถูกกับ CM พังก็ CM พังก็ไปแล้วไงยังเขายังไม่ไปใครยังไม่มีใครโดนไล่ออกจากอินซิเดนต์นั้นเลยเดี๋ยวได้มีรีเทิร์นแน่ๆนะฮะเพราะว่าไอ้ม็อกกูยูเทิร์นกลับมาแล้วไอ้ม็อกก็ยังเป็นไอ้นี่อยู่ไงยังเป็นอินเทอริมอยู่นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้รายนามน้องเมย์ปั้มที่หมดสัญญากับ Impact นะครับแมทเทเวนไมค์เบนเน็ตมาเรียคานาลิสแล้วก็วินเซนต์จากทีม Honor No More นะแล้วก็มีไอ้ยิมนะครับเมียยิมหมดสัญญาช่วงหมดบาร์ฟอร์กอรี่พอดีไม่แล้วเดี๋ยวนะมานั่งคิดดูเมียยิมจะไปไหนต่อวะไปอยู่กับคิลลี่ไหมกับ NXT หรือว่าเพราะจริงๆ Impact นี่คือบ้านเขานะเขาได้แชมป์หญิงที่นี่เขาได้ไอ้นั่นไอ้นี่ที่นี่จากที่นี่อ่ะจะไปไหน NXT หรือว่า AEW ก็แล้วแต่ขออย่างนึงอ่ะคือโทนี่ขานชอบเซ็นใครที่เรารู้จักมาแต่ว่ามันดูไม่มีอะไรเลยอ่ะโดยเฉพาะลีกหญิงอ่ะทำไมมันดูไม่ดีขึ้นเลยวะไม่หรอกแต่ตอนนี้ต้องยอมรับเลยเว้ยว่ามาตรฐานลีกยิงของอีมันสูงกว่าชาวบ้านเขาจริงๆอ่ะเชี่ยคือแบบแมตต์เบลลี่นี่คือแบบว่าโอ้โหนะก็เราที่เราแซวกันไงว่าแมตต์น้องลิฟกับลอนด้าแม่งยังดีกว่าของเอไอดับเลยสัตว์โคตรแย่อ่ะไอ้เหี้ยเอไอดับมึงต้องเลิกปั้นไอ้คุณเจดก่อนอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเขาจะเจอกันนี้แล้วคนเก่งในล่าโรสจ้ะตัวไหนกูอืมอยู่เนี่ยอืมแล้วแต่เลยอืมลิงโกวันเนอร์ก็ไม่ได้ทำเหี้ยอะไรจนาธานเกรแชมกูไปปั้ม GC แต่มันอยู่เลยนี่เหี้ยนะฮะดีไม่เป็นคอนโทรลยูเนทีไม่เอาโอ้ตายแล้วเหลือ ECT คนเดียวเลย ECT วันนี้ยังแซวไอ้ไม้อยู่เลยไม้ทาวิทนะฮะว่าแบบมันเคยพูดไว้ว่าไอ้มันเคยโพสต์ในตันใน Facebook ว่าแบบเมื่อไหร่จะเอา ECT กับ NXT เมื่อก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้แล้วมันก็เหมือนแบบไอ้ On This Day อ่ะมันก็แชร์มาอีกรอบหนึ่งผมก็ไปแซวถ้า ECT กลับมานี่มันเป็น CYNXT Control Your NXT ครับแล้วแต่เลยนะอันนี้ข่าวอื่นๆนะครับอันนี้เศร้าข่าวเศร้านะครับซาร่าลีนะครับอดีตผู้เข้าประกวดรายการทัฟฟี่นับซีซั่น6นะครับและภรรยาของเวสลีย์เบลกเสียชีวิตเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยสาเหตุของการเสียชีวิตยังไม่เปิดเผยนะครับก็โลกมวยป้ามก็รวมไว้อะไรกันนะครับครับหลายคนเลยเห็นโดยเฉพาะของดับอีนะมีเบลลี่มีนิกกี้ครอสนะครับหลายคนเบลลี่แอดด้วยเบลลี่น่ารักเบลลี่ใส่รัดข้อมือออกมาให้ใช่ใช่สายรัดข้อมือเขามีเทปที่เขียนว่าซาร่าลีอยู่อ่ะใช่นะอ่ะแล้วก็อันนี้ข่าวสุดท้ายนะฮะไอ้ม็อกนะครับเสียแชมป์โลกนะครับค่าย GCW นะครับให้กับนิกเกจในรายการไฟท์คลับคืนที่1เดิมพันแคเรียของนิกเกจแล้วก็แชมป์ของม็อกซ์ลีย์นะครับสรุปท้ายนะฮะมีเดอะเฟิร์มมากระทืบเดอะเฟิร์มนำโดยสโตกลีฮัตเวย์นะครับก็พา W มอริซีมานะจับไอ้ม็อกโชกสแลมใส่บานกระจกพันลวดหนามจ้ะแพ้ไปครับนะครับอ่ะโอเคเราquickly resultนะครับของ AEW นะฮะอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มี
แมตช์แรกนะครับเปิดด้วยวีเลอร์ยูตาเจอกับไอชาย MJF แมตช์ไอชายชนะไปด้วยซอฟต์ดีเอิร์ธชนะไปด้วยซอฟต์ดีเอิร์ธนะฮะจบแมตช์นะฮะมีการลุมกระทืบกันเกิดขึ้นนะครับคือตอนแรกยูตามันเหมือนจะจับมือไอชายยอมรับความเก่งกาจสามารถของมันไอชายก็ลังเลมึงทำอะไรของมึงวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะจับจะไม่จับยังไงนะฮะแล้วก็มีลีมอริเอตี้วิ่งมากระทืบไอยูตาข้างหลังไอชายก็ไปโวยวายเฮ้ยมึงทำเหี้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สั่งนี่ว่าไอสโตกลีมึงขึ้นเวทีมาบอกนายครับเอาแหวนนี่ไปไหมไอชายเดินไปบอกอ่ะไอเหี้ยเอ้ยก็ได้วะเหมือนเดิมโอโจด้วยนะฮะเอาแหวนเสียบนิ้วนะครับสักพักคุณลีเกิลที่นั่งพากอยู่นะฮะเดินมาทำหน้าสงสัยมึงทำอะไรนะอ๋อรอแป๊บหยิบสนับมือมาใส่นะครับไอ้เฮียสโตกลีกับลีเมอร์ตี้วิ่งไปคนละทิศคนละทางไอ้เฮียยูตะนอนไอ้ชายยืนอยู่หึลีเกิลบอกเอาไหมคุณลีเกิลเดินมาเข้าเวทีเอาไงแล้วอะไอ้ชายเหมือนแบบทำหน้าแบบขบเคี้ยวฟันนะแล้วก็หนีไปไม่มีอะไรคุณลีเกิลบอกกูว่าแล้วโอ้มึงเจอมึงเก่าไม่จริงไอ้ชายมึงเจอวิลเลนออริจินอลวิลเลนเนี่ยบอลิ่งบูทตัวจริงหรือบอลิ่งบูทตัวจริงถ้าเกิดว่าเขาอยู่ดับอีนี่คือเขาคงอยู่บอลิ่งบูทอะเป็นผู้จัดการบอลลิงบลูส์นะแล้วพูดมีหน้าที่เดินตบหน้าในพุ่มหยุดบ้าดิเพี้ยไอ้เหี้ยอะไรเขาเคยมีเรื่องกันไงไอ้สัตว์พีตันมึงจะไปห้าวกับคุณลีเกาทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ห้าวแล้วห้าวไม่รู้เรื่องอ่ะห้าวไม่รู้เรื่องอ่ะห้าวไม่รู้เรื่องพอกับไอ้เหี้ยพี่จอนอ่ะแบบไอ้สัตว์มึงไปหักดินสอเขาเนี่ยมึงเป็นเหี้ยอะไรก่อนโอ้พี่จอนนั้น พี่จอนอันนั้นพี่จอนเลยผมคุณลีก็คุณขัดใจผมมากผมจะหักดินสอคุณอีแน่เป็นไงเก่งมากเฮ้ยเก่งมากนึกถึงจังหวะที่แม่งจะถีบประตูแต่เปิดประตูแทนอย่างเหี้ยพี่จอนทำเหี้ยอะไรก็ได้แหละทำเหี้ยอะไรก็ได้จริงๆแล้วขอโทษนะถ้าเกิดว่าแม่งเอาไอ้เหี้ยออสกลับมาอยู่ The Way ได้นะร่างปัญญาอ่อนเนี่ยนะเออร่างปัญญาอ่อนเป็นเด็ก5ขวบถึงไม่ที่ The Bank นึกภาพดิพี่แม่งต้องมีแบบฉากแม่งนอนหลับปุ๋ยหนุนมานี่ The Bank อยู่อ่ะแล้วเด็กเตอร์ลูกหัวอยู่นั่นแหละครับไอ้เหี้ยความเป็นไปได้นะป่ะนั้นนะฮะต่อมา W Allin เจอเจเลเทลนะครับมีเฟสเทิร์นเกิดขึ้นนะก็เนาะคือเจเลเทลเหมือนกับแบบอยู่ในกลุ่มนี้แล้วแบบว่ามันไม่อะไรสักทีนึงเจอดาร์บี้อารินรูปกดด้วยเมาส์แทรปมั้งเอ้ยลาซัปเปอร์นะฮะก็แพ้ไปนะฮะจบแมตช์มีการลำคาญซัดน้ำสิงกับไอ้จอร์เจดัสเกิดขึ้นมันดูที่สอมันดูที่สอนะฮะต้องให้พี่จอนจับไปหักซะเก่งแต่กับพี่อะไรก็ไม่รู้นะพี่จอนะนะฮะต่อมานะครับแชมป์ TNT นะครับป้องกันแชมป์นะฮะกับแบรนด์เคชนะฮะวอตโลก็ชนะไปวอตโลก็ทุ่มตามไปนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็หลังฉากไอ้หลังจบรายการไอ้จบแมตช์นะฮะมีการThe Case of Agony นะฮะแท็กทีมที่เป็นกลุ่มเดียวกับไอ้แบรนด์เคชนะฮะวิ่งมาจะกระทืบนะฮะคือแล้วก็มีซามูโจวิ่งออกมาช่วยนะฮะแต่น้ำน้อยแพ้ไฟนะครับมึงไม่เจอโจเมื่อ15ปีที่แล้วไอ้เหี้ย
อ่ะก็น้ำน้อยแพ้ไฟโดนกระทืบต่อแต่ว่ามีคนมาช่วยนะฮะ FTR ครับวิ่งออกมานะฮะไอ้พวกที่แบบมากันเยอะๆเนี่ยหูยวิ่งหนีกันหมดเลยนะ FTR เก่งเบอร์นั้นเลยเก่งเบอร์นั้นเลยเว้ยโอเคก็ได้แหละแต่อันนี้ขอพูดถึงหน่อยคือชอบความพิ้วของวอตโลมากเกี่ยวคอกระโดดวิสเปอร์อินเดอะวินเงี้ยซิกวันนายนะปล่อยไปเออปล่อยไปนะฮะแท็กทีมทรีโอแมชนะฮะของหญิงนะครับมีInterim Women's World Champion นะโทนี่สตอมจับคู่อเทน่าแล้วก็วิโลเนติงเกลนะครับเจอกับเจมี่เฮเตอร์นะครับเซเลน่าดีฟประสีนะฮะแล้วก็เปเลนเปฟอร์ดเป็นไนติงเกลว่ะใช้ด็อกเตอร์บอมใส่เพเลนเปฟอร์ดชนะโอ้นะจบแมตช์อีหมอโวยวายครับอืมนะฮะเลยโดนซาลาย่าประเคนเข่าใส่นะนั่นแหละครับครับต่อมานะครับอันนี้ผมยกให้เป็นสุดยอดนะครับเซกเมนต์นะฮะ National Scissoring Day วันฉับฉับสากลครับนะครับก็มีคนช็อตฟิลนะฮะคือสเบิร์ฟสติกแลนด์บอกเฮ้ยพวกมึงไม่ควรจะเป็นแชมป์แท็กเนี่ยถ้ากูไม่โดนลุมกระทืบตรงนั้นกูก็ชนะไปแล้วอะไรเงี้ยและคิดเรียและคิดเรียเออคือจังหวะมาโดนคือมันจังหวะมาโดนโกงไงมันโดนเฟียร์แมสเตอร์ทีที่ลากเวทีแล้วก็ขึ้นไปโดนอะไรว่าวกับไมค์ดรอปนะอ่ะตัวช็อตฟิลกว่าเดินออกมานะครับพี่สีมาร์คสเตอร์ลิงผมจะฟ้องผมจะฟ้องคุณเดินขึ้นไปหาไอ้แอคเคลมบอกว่าเฮ้ยพวกเราร่วมมือกันดีกว่าผมรวมรายชื่อมาเพื่อขับไล่สติ๊กแลนด์จ้ะแอคเคลมคงแบบปะป๊าตูดป้าป้าตูดเดินมาบอกอ๋อเหรอเอ้ยคุยเดี๋ยวคุยก่อนเว้ยมาดิก็ลากมาเตะท้องจับเฟย์แมสเตอร์พี่สีกูนอนตายอีกแล้วจ้ะก็พอๆกันลบเบิร์ตอานนท์แหละ มันหายไปเลยว่ะเสียดาย จริงๆลบเบิร์ตอานนท์แล้วอย่างที่เม่งขึ้นไปคาแล้วอย่างที่เม่งขึ้นไปคาอยู่บนกบขึ้นไปหายไปเลยคือข้าพิศวงคนไปติดทุนหายไปยาวๆใครเอามันขึ้นไปนะออริยาลิปลี่ใช่อ่ะนะก็เลยอ่ะก็เป็นการแสดงว่ากูไม่เอาใครเลยครับพี่สีกูไม่เอามึงก็ไม่เอาสติ๊กแลนด์นี่แหละอะไรครับอ่ะต่อมานะครับแฮงแมนเพจกับบรูซนะครับปั้มดีแค่ไหนกูก็เลิกดูนะครับขี้เกียจดูแฮงแมนดำเพจครับครับกูพูดเลยนะก็เป็นแฮงแมนชนะไปนะครับด้วยแหละครับบักช็อตมั้งบักช็อตแหละบักช็อตใช่ใช่ใช่นั่นแหละแล้วต่อมานะครับโอ้โหแมตสุดยอดนะฮะพี่แจ้นะครับพาเททันเกมอนออกมานะครับเจอกับคู่ต่อสู้วันทัดเทียมนะฮะฟูโกโดโซทัดเทียมมากนี่ใส่หน้ากากเหมือนกันไงทัดเทียมแล้วครับจ้ะอ่ะพอปั๊มไอ้คอสควอตเสร็จปุ๊บก็จังเกิลบอยก็วิ่งถือเก้าอี้มาไล่นะฮะก็อาจจะได้เจอกันที่วีคหน้าที่โตลอนโตครับนะครับโอ้โหบายคิดเตียนซะด้วยเอจจะมาไหมเนาะมาทำเหี้ยมาทำเหี้ยอะไร On this day นะ
ตึง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 ให้เขาไปให้เขาไปรอดจากไปเคลียร์กับเบสก่อนไปเคลียร์กับเบสก่อนนะแมตช์สุดท้ายนะฮะแบรดเดนเนอร์สันจับคู่กับแดนนี่กาเซียเจอกับนาโก้กับไอแซมก็วันนี้แหละที่มันมีปัญหากันนะเด้แล้วนะเด้โดนส่งกลับบ้านแล้วแม่งอยู่ต่ออืมใช่แชมป์เพียวเจอแชมป์โลกลิงออฟออเนอร์อืมนะสุดท้ายฮะคือเดนนิสกาเซียจับไอ้แซมใส่ดราก้อนเทเมอร์อืมนะมึงเอาหน้าเข้าเวทีก็ดีอยู่แล้ว คือพอมึงขยับตัวไปใกล้เชือกนี่กูรู้เลยว่ามึงจะเกิดอะไรขึ้นนาโก้แม่งวิ่งเอาแชมป์ไอ้แชมป์ตัวเองอะตีหน้าไอ้แซมรวบกดชนะไปแก็จบแมตช์ก็ไอ้แดนนิสกาเซียก็คุณทำหน้าผิดหวังโอ้แพ้อีกแล้วอะไรเงี้ยทำไมสปอยเลเลอร์มันต้องชนะเลสเลอร์ตลอดเลยมึงไม่มีใจยังไงล่ะอืมมันไม่มีต้องไปโดนต้องไปโดนไอ้ม็อกตบซะทีอ่ะใช่นะอ่ะโอเคต่อมาเป็นแรมเพจนะฮะเดี๋ยวนะแรมเพจนะฮะก็คือมีแมตช์แรกเปิดด้วยแบ็คพูลคอมแบทคลับครับนะฮะไอ้ม็อกคอร์ดิโอแล้วก็วิลเลอร์ยูตาเจอกับรูชกับ Private Party ก็ไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบครับครับอืมนะก็เป็นยูตายูตาที่ใช้ท่าซับมิชชั่นครับนะล็อกแก๊งกรุงเทพคริสเตียนก็ชนะไปกรุงเทพคริสเตียนชนะไปนะครับครับอืมต่อมาโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยวาซิตี้บรอนพี่เต๋าพี่โมดครับเจอกับโทนี่นีสแล้วก็จอร์จวูชนะฮะมาพร้อมกับคริสสีเอาพวกแม่ไปเจอพิตตี้เดลลี่ได้ไหมโอ้ผมแม่งสยายกันทั้งแมตช์เลยนะสะบัดบอลกันทั้งรายการเนี่ยทีมโลกทั้งใบเจอพิตตี้เดลลี่เนี่ยกูว่าน่าจะได้นะน่าจะได้อยู่พิตตี้เดลลี่มันยังโอเคนะมันยังมีกิมมิกเนาะผมยังไม่ดูเขาปั้มนะโอเคไหมอ่ะเคยดูป่ะโอเคโอเคใช้ได้ก็โดนกระทืบแล้วโกงก็โอเคโอเคก็เป็นทีมโกงเนาะอ่ะสรุปก็พี่เถาพี่โมดแพ้ไปนะครับครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะอ่ะต่อมานะครับอันนี้ก็ง่ายได้เหลือเกินนะครับน้องทายนะครับทายมิโลเปลี่ยนนามสกุลแล้วเพราะทายคอนตินี่เป็นนามสกุลผัวเก่านะครับทายมิโลนะครับจับคู่กับแอนนาเจเอสครับครับเจอกับเมดิสันเรนนะครับกับสกายบลูนะครับข้ามไปข้ามนะฮะครับไม่ต้องสืบว่าใครแพ้ฝั่งหลังนี่คือมีแต่คนนอนมีตัวนอนทั้งนั้นเลยมันกินยานอนหลับอ่ะป้าง่วงง่วงง่วงคือหลับง่วงตลอดเวลานะอ่ะโอเคต่อมาแมตช์สุดท้ายนะฮะกูค่อนข้างสนสารแพ็คนะครับคือมันเป็นป้องกันแชมป์World Trios นะครับของ Dead Triangle นะครับประกอบไปด้วยแพ็คนะฮะไอ Penta Oscuro แล้วก็ Ray Phoenix นะครับเจอกับ Dark Orderนะครับมีเทนมีจอห์นซิลเวอร์แล้วก็อเล็กซ์เรโนครับก็เป็นเดธแทรงเกิลชนะไปก็ไม่แปลกใจด้วยการช่วยเหลือของดูชเอ๊ดูชมันเอาไอริงเบลแฮมเมอร์ยัดใส่มือแพ็คแล้วแพ็คแม่งเอาตีอเล็กซ์เรโนแล้วจบด้วยบลูทไรเซอร์อ้าวมึงใจกินอยู่แล้วเนี่ยนั่นน่ะสิแปลกๆแปลกๆนะแต่คือไอ้เปนต้าออสกิโลกับเรฟินิกแม่งฮิลได้อยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาเลยถ้าแพ็กจะเป็นฮิล
และทั้งกลุ่มนี้จะเป็นฮิลไปด้วยถ้าเกิดมีรูชมาด้วยมันก็ผมว่าคนเกินแต่ว่ามันก็โอเคละมั้งนะนั่นแสดงว่านาเดนี่คือไม่มีที่ยืนแล้วเหรอใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นเลยคือพอนาเดแบบว่าออกอาการอย่างนี้แล้วแบบว่ามันอาจจะเป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่าไอ้สัตว์มึงจะทำ LAX มาเกิดที่นี่เหรอเอาวะล่ะเอานะถ้าเป็นลาตินแล้วโอ้โหมีคนอังกฤษอยู่คนเดียวบ้านจากนิวคาสเซิลคนนิวคาสเซิลเนี่ยสำเนียงมึงชัดเป๊ะเลยฟังไม่ออกอพอนไทม์เลยอ่ะนะต่อมานะครับอันนี้คือแบบเป็นแรมเพจแรมเพจมันสดนะพี่ที่วีที่ผ่านมามันสดเว้ยแล้ว Battle of Bell ก็สดเหมือนกันนะแพ็กเจอกับเคนเบลิต้าคือปั้มต่อเลยแหละปั้มต่อป้องกันออลแอตแลนติกครับเจอลูกแม่เจอไอ้ลูกแม่ครับแม่ไม่ขับ SUV ชนก็บุญแค่ไหนละแล้วก็เป็นแพ็กที่โกงอีกแล้วใช้ไอ้เหมือนเดิมเนี่ยคอนตีละครั้งเนี่ยก็เดธแองเกิลกลับมาฮิวแล้วไหมฮิวแล้วไหมอ่ะถ้าฮิวก็โอเคนะแล้วแต่เลยนะฮิวแพ็กมันฮิวได้อยู่แล้วแพ็กแม่งแค่ยังมองไม่ออกว่าเลฟินิกมันจะโกงเหรอวะแพ็กแม่งฮิวอ่ะมันคือตัวตนของฮิวอ่ะเออมันคือฮิวอยู่แล้วอ่ะคือถ้าเกิดอยากให้มันเซฟมันต้องเป็นเนวิลเว้ยคือเออร่างนี่เลยร่างเอเดรียนเนวิลเลยเออร่างเอเดรียนเนวิลเลยนะเออที่แม่งแบบโหแม่งโดมิเนต NXT แบบเซมิเซนก็เอาชนะไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยเซมิเซนไม่ชนะสักทีอ่ะขึ้นมาข้างบนเจ็บนาโก้ต้องช่วยเบรกแบตอ่ะห่วยเอ้ยชาวโรบินสันไม่รู้เรื่องอีกเย็ดเป็ดไปเถียงกับชาวโรบินสันนี่นาโก้อ่ะคือก็โกงชนะนะครับแล้วก็มีส้มวิ่งมาจะแบบไอ้เหี้ยมึงกระทืบเพื่อนกูมึงทำเพื่อนกูวิ่งมาจะช่วยนะไอ้แพ็กหนีไปได้ครับแพ็กมันโกงแต่คือมันแค่เจอ House of Black ไงมันเลยต้องเฟสมันเลยดูเฟสนะอ่ะต่อมานะครับเจคากิลเจอกับวิโล่นอร์ติงเกลนะครับไปจ้าเจเด็ดเจ็ดย่านน้ำตูมจบแมตช์นะฮะมีE8 หลอดนะฮะวิกกี้เกเรโร่ Excuse me แล้วก็มีอะไรนะไนล่าโรสนะก็เหมือนกับแบบว่ามาขโมยเข็มขัดแล้วก็วิ่งหนีไปก็คือพอพวกนี้มากูกับนิวก็อ๋อมึงยังอยู่เนาะใช่ ต่อมานะครับแมตช์สุดท้ายนะครับป้องกันแชมป์ Ring of Honor World Tag Team นะฮะFTR เจอกับ Gates of Agony ใครวะช่างมันครับผมครับพี่ไม่รู้จักมันเป็นเพื่อนมันเป็นเพื่อนกับแบรนด์เคจที่เจอกับวอลโลจำชื่อแฟคชั่นมันไม่ได้แล้วโอเคนั่นแหละ FTR ก็ชนะไปครับครับก็จบแมตช์ก็มีการลุมกระทืบกันนะแต่ว่าซามูโจกับวอลโววิ่งมาช่วยโอ้โหแล้วคนที่วิ่งมาช่วยนี่คือแบบเหี้ยแต่ละตัวโอ้ยสัตว์สุดชิบหายตัวเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์เลยนะฮะอ่ะโอเคข้ามไปเปิ้ลนะฮะ PLE นะครับ Premium Live Event เฮอร์เลอร์โชว์ไม่เฮอร์เลอร์ปีนี้ไม่เฮอร์เลอร์ปีนี้ดีปีนี้ไม่ผีครับปีนี้ไม่ผีนะนะฮะ Extreme Rule นะครับก็แมตช์แรกก็เดือนละสัตว์แมตช์แรกนี่คือแบบเอาไปแรกเลยนะ Good Old Fashion Donnybrook Match นะฮะระหว่าง Rolling Blues นะฮะประกอบด้วยนาเช Bush Rich Holland นะฮะเจอ Imperium ก็กุนเธอร์นะฮะลุดวิกไคเซอร์แล้วก็จิโอเวนี่วินชีนะฮะอันนี้ผมขอเดบิวต์การให้เกรดนะครับนะครับไล่จากเหี้ยสุดไปดีสุดนะมี5คะแนนนะฮะคือไปขี้ครับนะครับไปเยี่ยวครับ
นะครับนั่งดูคือปกตินั่งดูเฉยๆนะยืนดูอันนี้ตื่นเต้นละแล้วก็ยืนเฮอันนี้ที่คือที่สุดนึกว่าสุดท้ายจะกระโดดดูกระโดดมีเมื่อยนะฮะอ่ะแมตช์นี้เป็นยังไงพี่กูเฮอยู่จังวะพวกมึงตั้งแบบเหมือนมึงนัดกันมาว่าอ่ะไม่เบรกนะใส่เต็มนะอ่ะได้โอเคเพราะมึงไม่เบรกเฮียอะไรกันเลยเว้ยไม่มีการเบรกเฮียนะทั้งสิ้นเออคือกูเห็นจิโอวานนี่วินชี่โดนโบคิงที่กูแบบโอ้โหไอ้คือแม่งตั้งแต่เริ่มแมตช์เลยอ่ะไอ้ด็อปคิกของกุนเทอร์นะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรไดรฟ์คิกอ่ะไอ้ที่คล้ายๆเฮโลวาคิกอ่ะของกุนเทอร์นี่เขาไม่แผ่วไม่พักไม่เฮียอะไรเลยโอ้อย่าว่าเลยมึงดูไอ้เหี้ยพีทดันด้วยมึงดูไอ้พุ่มด้วยพีทดันเตะทีเออเตะทีไม่มีเล็กสแลบไอ้เหี้ยนี่เล็กทูแบ็กอ่ะแพ้คือไคเซอร์ไม่หลังคุยไอ้เหี้ยไคเซอร์วันนี้ตัวโดนเลยไคเซอร์เนี่ยรู้มั้ยไคเซอร์แบบไอ้เหี้ยหลังกูเตะเบาๆหน่อยเหี้ยแม่งเลยโมโหไงเอาไอ้เหี้ยสมัยตะพดตีนะเชสมัยหัวกระเด็นเลยมึงแบบคือมึงเตรียมกันว่าไม่โกรธกันนะเออทุกแมตช์ไม่โกรธไม่โกรธกันนะเออเอาเต็มตีนกูขอคำนี้กูขอเต็มตีนแล้วแบบไอ้เหี้ยไอ้นะเชแม่งจับกุนเทอร์เลเซอร์เอ็ดใส่ตัวผู้บรรยายตายหายไปเลยมึงนอนหายไม่ฟื้นนะแล้วข้างบนคือไอ้เหี้ยวินชี่ที่โดนลิทฮอลแลนด์กับไอ้บุชจับไว้แล้วไอ้ให้เฮียนะเชวิ่งมาโบรคิกอ่ะแล้วตีนนะเชไม่ก่อนจะโบรคิกมีเอาตะพดตีกระบาลด้วยผมแล้วตะพดไม่หักผมชอบไอ้นี่เว้ยผมชอบจังหวะนี้ก่อนไอ้บีดับบอลรันไอ้ที่ทุบหน้าอกอ่ะเออที่แบบจับพยายามจับกุนเทอร์มันก็ดิ้นเฮียนะเชมันก็จับจนได้อ่ะกูทุบปากคุณดูมิ้งนะตามปากคุณเธอแบบโอ้พอแล้วไอ้เหี้ยตัวเหลวคือไม่แล้วยังทุบไม่เสร็จแกทุบไม่เสร็จแกไอ้เหี้ยไอ้ขึ้นมาด้วยไอ้กระทืบไอ้เหี้ยคุณเธอโอ้คุณเธอแบบไอ้ซัดไม่ใช่เบาไม่ใช่เต็มตีนอย่างนี้ไอ้เหี้ยเอาเนี่ยผมไม่เบรกไงเฮียเอาดิโกรธกูปะเนี่ยคือเปิดมันนัดกันแล้วจริงๆนะว่าแบบไม่เบรกเออต้องแล้วใส่เต็มต้องแบบคืออย่ายั้งเออเอาให้เลือดตกยางออกเลยก็ได้แต่กูกับดิวเนี่ยก็บอกไง if you say wrestling is fake มาดูนี่มึงมาดูภาพช้าเลยดูกูจะพอสตอนที่ตีนาเชในกระทึกระทบหน้าจิวันนี่หัวเบี้ยวหน้าเบี้ยวอ่ะแบบว้าวหูหน่อยไหมอ่ะไม่แต่นี่ก็เท่ากับว่ายังกดกุนเทอร์ไม่ได้นะแต่แบบมันยกระดับแบบไปเรื่อยๆเห็นไอ้บอลลิ่งบูธกับไอ้ดีเลียมเนี่ย after banker อ่ะเออ after banker ไปเรื่อยๆเลยอันนี้เดี๋ยวผมขอเป็นแฟกต์นิดนึงตอนนี้บรูคเนี่ยมันคือเป็นศัพท์เก่าที่ใช้กันในอังกฤษเนาะมันคือมีที่มาจากคำว่าตอนนี้บรูคแฟร์นะก็เป็นงานแฟร์ที่เริ่มขึ้นในสมัยศตวรรษที่13นะฮะมีชื่อเสียงจากการที่ไม่ใช่งานแฟร์งานตีกันงานเป็นงานตีกันครับนึกภาพคืองานวัดอ่ะแล้วไม่มีวัยรุ่นตีกันของบ้านเราไม่แล้วเพลงบัวลอยแม่งดังขึ้นอ่ะแต่แน่วสำหรับที่สามไปเลยอ่ะอังกฤษมีคาราบาวเลยแดงกับเขียวก็ได้แดงกับเขียวก็ไม่มีแดงกับเขียวก็ไม่มีนะชงคิดบ้านแดงกับเขียวอ่ะนะก็คือตอนนี้บูมันก็มีความหมายในการที่แบบบราวลิงอ่ะมันคือต่อยกันนะมันคือแบบความมั่วซั่วของแบบกูต่อยกันแบบไม่มีพวกกันแล้วอ่ะนะยับอ่ะ free for all ใช้เขา free for all นะซึ่งไอ้เหี้ยยับจริง
ผมแม่งสะดุ้งตรงที่แบบว่าไอ้ไคเซอร์อุลุยไคเซอร์แม่งเอาไม้ตะพดมาตีหลังนะเชแล้วหัวแม่งกระเด็นอะแล้วกระเด็นเกือบโดนไอ้เหี้ยไคเซอร์เนี่ยแหละแม่งทำได้หนูเฮ้ยแต่แปลกอย่างนึงตรงที่ไม่มีใครแบบปากแตกเลือดออกเพราะแม่งไปลงที่ตัวหมดเออมีแต่ตัวช้ำทุกคนตัวช้ำทุกคนไอ้เหี้ยนะเชไม่ต้องพูดถึงแล้วคือขอโทษนะสแมกดาวไม่ต้องมานะรอก็ไม่ต้องมานะเออรอไม่ต้องมาเออพวกมึงไปพักก่อนพอไอ้เชฟบัตการ์กูเธอแม่งเพิ่งปังเมื่อวานวันนี้มึงเอาแล้ววันนี้มึงเอาแล้วแล้วคือไอ้ตอนจบมันก็ค่อนข้างคอนโทรเวอร์เชียลนะแต่คือมันคือบราซิเลียนแท็บเนาะไอ้ในสแมกดาวใช่ใช่แท็บไปสองทีแท็บสองทีเออกรรมการชี้เออเหมือนถึงคุณเธอโดน cover leap ป่ะได้โดน cover leap cover leap เสร็จปุ๊บคือเหมือนยอมแพ้ให้ตายใจแต่จริงเปล่าบาซิลินแท็บมันคือการตี2ทีเออเออแล้วทุกคนก็คิดว่าแท็บหมดไปก็โคเบิร์กก็โคคิดแท็บหมดแต่กรรมการรู้กรรมการรู้นี่คือแท็บหลอกเอออืมและนาเซก็ปล่อยสุดท้ายโดนโค้ดไลน์พร้อมกับไม้ตะพดแพ้เรียบร้อยรู้ผู้ชายไม้ตะพดแม่งเลยกลายเป็นว่าเนี่ยคืออีกเป็นอีกมิติหนึ่งของแชมป์อินเตอร์เลยนะเออจากการที่แบบว่าแชมป์อินเตอร์แม่งแบบใครก็ได้เอาปะอัปเปอร์มิดการ์ดมาก็พออะไรเงี้ยนี่แม่งกลายเป็นสนุกเลยเออแม่งคือแบบเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วอ่ะหลังจากนี้มันจะมีอะไรมาท็อปอีกอ่ะไม่รู้แล้วอ่ะกูถ้าใช้น้ำเมาเป็นกูว่าสนุกจริง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 ถ้าเส้นนี้ใช้น้ำเมาเป็นตอนที่น้ำเมาเป็นอ่ะเออแล้วใช้เขาถูกอ่ะโอ้โหแล้วโจทย์ตอนนั้นโจทย์น้ำเมาเป็นแซมมี่ไงสนุกนะคือมึงเล่าตอนที่แบบน้ำเมาเจอแซมมี่ได้เลยอ่ะตอนที่อยู่ NXT อ่ะเพราะน้ำเมาเดบิวต์มาเจอแซมมี่คนแรกแล้วแมตช์นั้นไม่ให้พูดเลยก็คือมันเป็นแมตช์อีกแมตช์นึงที่ผมจำได้ใน NXT Takeover จะ Takeover ไหนก็ตามถ้าพูดถึงแมตช์ที่ดีใน Takeover ผมจะนึกถึงแมตช์นี้ไม่นึกถึงที่อดัมโพโดนชนหายไปเลยอ่ะ อันนั้น Takeover ไว้ล่ะไอ้เหี้ยอดัมโพแม่งเหมือนแบบเป็นดัมมี่มนุษย์อ่ะ มนุษย์หุ่นดัมมี่ไอ้คีรีชนเล่น อ่ะไปต่อไปนะฮะอันนี้เกรดยืนเฮเนาะนะฮะยืนเฮเฮียหาหลังฉากนะฮะเดอะมิสแกล้งมาสคอต1ไม่มีครับต่อมาเป็นแมตช์นะฮะ Extreme Rule เฮ้ย น้องลิฟเจอกับอีเล้าหรือครับพี่ให้เกรดอะไรไปเยี่ยวไปเยี่ยวเหมือนกันคือลอนด้าออกมาด้วยการที่ทริบิวถึงลาเบลนะครับแต่อาจารย์เธอใส่ยุชุดยูโรสีชมพูนะอันนี้นั่นลาเบลที่เป็นเจ้าของท่าลาเบลล็อกอ่ะเอ้าเหรออ่าอ๋อเอ้าเหรอเออผมไม่รู้เลยเขาไปอาจารย์ยูโดนั่นแหละนะครับก็ใส่มาเพราะว่าลอนด้าเคยเป็นลูกศิษย์แล้วก็มีไอชุดยูโดสีชมพูเนี่ยเพราะว่าเขาใส่เหมือนกันแล้วก็เป็นน้องลิศ นะครับน้องลิศออกมาก็จบเลยละกันนะฮะคือลอนด้าเนี่ยจับน้องลิศอะใส่ไทเกิลล็อกแขนนำไทเกิลแล้วก็อาบาน้องลิศแม่งยอมแพ้ตายหายิ้มก่อนยิ้มก่อนเอ๊ะไม่รู้ยิ้มทำไมก็ตายแพ้ไปครับคือทุลักทุเลมากจังหวะท้ายอ่ะพยายามจะจับลอนด้าทุ่มลอนด้าไม่ปล่อยไม่ปล่อยแล้วก็ล็อกแบบเหมือนตอนสุดท้ายเหมือนนางเพลินอ่ะลอนด้าไม่เหี้ยล็อกจริงหน้าเบี้ยวเลยสัตว์น้องเล็บคุณหน้าเบี้ยวเอาไอ้ตรงไหนวะผมเห็นที่เขาเขียนว่าแฮมสตริงเหรอเอาแฮมสตริงล็อกอ่ะบีบหนีบคอตรงช่วงเออช่วงแบบเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงเอ็นนอลลี่ตายแล้วก็
ังฉากนะครับมีคนไปจะไปสัมภาษณ์น้องลิฟแต่น้องลิฟแม่งอยู่ในมุมมืดแล้วก็หัวล็อกขี้ขักอยู่คนเดียวคุยกับแม่ซื้อแหละอย่างเงี้ยคุยกับลิลลี่เฮ้ยดูตลกของฉากอ๋อดูก็มาดีครับอะไรเงี้ยไอ้จะดู BNK ดูปูเป้เล่นมุกอ่ะโอเคอันนี้เกรดไปเยี่ยวนะครับครับไปเยี่ยวครับอ่ะต่อมานะครับสตรัปแมชนะฮะนปะมีผมนะฮะมาคอร์สไทเทนคลอสนะครับมากับเมียนะเมียเบียวมากแต่คือชุดมันแบบโหว้าวเซเบิลนะเซเบิลนะฮะก็คือสกาเลตนะฮะเจอกับคนเบียวดาบดูไม่ยินไตดูไม่ยินไตนะครับครับไม่รู้ถือดาบมาทำเหี้ยถือมาแล้วก็ไม่ใช้คู่นี้กูอืมอ่ะผมให้เกดนั่งดูกูอืมมันยังมีมันยังมีแบบจังหวะแบบเฮ้ยมันจะมีจังหวะลุ้นจะมีจังหวะอะไรอยู่มันทุกอย่างมันมาพังด้วยกันเอาสเปรย์พิกไทยฉีดหน้าดูอะไรใช่ใช่แล้วที่เหี้ยกว่านั้นคือเคเนธคอร์สกดเสร็จว้าเข้าตากูแบบอะไรกูแบบอะไรก่อนอะไรครับเนี่ยเคเลนคอร์สมึงทำอะไรผมเห็นแล้วนึกถึงอีนี่เว้ยเหมือนแบบมันมีจะมีครั้งหนึ่งหลานผมยังเด็กอยู่แบบ 3-4 ขวบอะไรเงี้ยแล้วน้องถือไฟฉายมาสาดเข้าตาพ่อก็โอ๊ยแสบตาลูกไม่เอาแล้วน้องก็แบบแสบตาแล้วก็เอาใส่ไฟฉายสาดหน้าตัวเองแล้วก็แสบตาโอ๊ยไม่เหมือนอย่างเงี้ยแกเล็กคือสถานการณ์เมื่อกี้คืออีสการเลนอ่ะมันขึ้นมาห้ามจะมันจะโดนเคบอลแล้วไอ้ยังแกเล็กคนจะโดนเคบอลมาห้ามไอ้ดูแม่งก็แบบลบไปอีดอกอีสการเลนแม่งดึงดูกับบาชีจะไปพิกไทยใส่เคเลนคอร์สเห็นได้อย่างนั้นก็เลยใช้วิ่งมาสองติ๊กสองติ๊กตอกตุ้มสองติ๊กตอกครับแล้วกด1 2 3ชนะกำลังจะเก๊กท่าแห่เลยเจ็บตาเฮ้ยสตาไอ้เหี้ยคลอสเป็นเหี้ยอะไรครับเนี่ยแล้วสกาเลตขึ้นมาเป็นไรเนี่ยครับผัวโอ้โหฉีดซะเยอะฉีดดอกมันฉีดหมดหลอดเลยมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยคือขอโทษอย่าดูไม่ทรมานตะเคียนคอร์สเลยขอโทษไอ้เหี้ยเป็นเล่นตลกหลังฉากเลยนะไปเล่นกับพวกเซเว่นหัวไอ้เหี้ยไอ้ก็มาแล้วไงเฮ้ยกูไม่เล่นดูไงเขาอ่ะสการเล่นไม่ได้อะไรคันเนี่ยอ่ะนะฮะก็คือให้เกดนั่งดูครับนะครับอ่ะเหี้ยหลังฉากนะถึงพิสแกงวันคอร์ด2มึงไม่มีแมตช์แต่มึงเขามีเซกเมนต์ไอ้เหี้ยอ่ะต่อมานะครับแมชนะฮะ Ladder Match for Raw Women's Championship นะฮะอีเปียเจออีเบสนุกสัสสนุกชิบหายผมชอบมากดีมากกูชอบ Energy Bailey อ่ะเออคือ Bailey แบบเป็นฮิลที่ปากแจ๋วกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้เออไอ้คนเดินอยู่กำลังตั้งวันใดอยู่คนดู Bailey ซัก Bailey ซักไม่ซักเดินอยู่ข้างล่างเจอป้ายเชียร์เบียก้าเอาป้ายมาตบไม่ฉีกนะอะไรไม่ฉีกนะคือดึงมาแล้วแบบเคว้งใส่พื้นหันไปด่ามันขึ้นโคอีกเออแต่ไปด่าไม่ขึ้นโคอีกไม่เห็นก็โคแบบเฮ้ยปากแจ๋วกระซุกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้แต่ชอบมากและอีกอย่างนึงครับอีโอสวยมากอีโอสวยชิบหายแบบโอ้ยตายน้องคือน้องออกมาช่วยน้องออกมาช่วยอีเบลลี่ตอนสุดท้ายเลยโดนจับ KOD พร้อมกับดากูต้าพร้อมกันนะฮะน้องไก่กูก็ไปด้วยก็โดนแชมป์แท็กทีมนะใช่ จังหวะเบียงก้าเอาอยู่เลยจังหวะมันแย่ตัวมันไม่ดีเท่าไหร่เหนื่อยอ่ะนะอ่ะก็เหมือนแบบวิ่งมาช่วยเบลลี่แต่ว่าโดนจังหวะมันแย่ไงคือแบบไต่เชือกกัน2คน3คนแล้วก็ใช่ไอ้ EO แม่งขึ้นไปไอ้ดากูต้าใครจะกระโดดดากูต้าคิกไอ้เหี้ยเบียก้าหลบได้เต็มตูด EO
อย่างเพี้ยนะฮะอ่ะไอ้น้องไก่ก็โดน KOD จับยก KOD คือเป็นแอนเจลดาไบเบเกอร์ก่อนแล้วก็พยายามจะจับอีโอแต่คือแบบเหมือนจะองศาไม่ได้ผิดมุมผิดมุมเลยนานหน่อยตรงนี้ดันสุดชีวิตเลยตรงนี้ก็นานหน่อยนะฮะแต่คือพอจับได้อ่ะโอเคทิ้งอ่ะตูมไปกระจายครับนะฮะแล้วก็อีเดก็ไปแบกสร้างบันไดขึ้นมาไม่รู้ไปหยิบเห็นดังนั้นบอกเอาเลยอืมไปรู้ไปหยิบบันไดมาทำไมก็เอาซะเลยกันก็เอาซะเลยเป้งนะฮะKOD กับบันไดอ่ะตัวมีบันไดอีกอันอีเบย์ถืออยู่ก็ดีก็ดีนะแล้วก็ปีนโดยไม่รีรอครับอันนี้ให้ยืนอีกอย่างหนึ่งที่ชอบสำหรับแมตช์นี้ก็คือเราคุยกันนะนิวว่าเออถ้าเป็นแรนเดอร์แมตช์อ่ะไอ้เหี้ยสิ่งที่เหี้ยสุดของแรนเดอร์แมตช์คือการปีนแล้วรอเว้ยเพราะคือผมคิดว่าจังหวะมันกะยากเออนึกออกป่ะแต่แมตช์เนี้ยข้อดีคือไม่มีใครรอเลยไม่มีไม่มีจังหวะรอเลยไม่มีแบบจังหวะหันไปดูเอ๊ะมันขึ้นมายังหน้าอะไรเงี้ยเออจังหวะปีนคือปีนเต็มสปีดทุกคนอืมเออแต่จังหวะนี้ตลกชิบหายเลยที่แบบอีเบย์ไม่เข้าบันไดมาตั้งแฮ่ปีนเบียร์กาตั้งแฮ่กูสูงกว่า อีเบย์แบบอ้าว อันนั้นก็ได้วะเออกูแบนนู้นก็ได้ ตลกเฮ้ยมันตลกมันเป็นฮิวที่ตลกชิบหายเลยเบลลี่เนี่ยแล้วมันเวิร์กมากเลยอ่ะชอบไม่ต้องกลับเป็นฮิวไม่ต้องกลับเป็นเฟสนะไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นแล้วไปแบบไปกงไปก่อนแล้วไม่ต้องเป็นพี่หมอตลอดไปเออคือถึงเป็นเฟสก็ต้องให้กงลักษณะนี้ไว้อ่ะอืมนะไอ้เบลลี่กับน้าแอร์เนี่ยแม่งทรงเดียวกันจริงคือในหัวนี่คือในหัวจินตนาการไปแล้วว่าสองคนนี้เป็นผัวเมียกันไปกินเดียวเอ้ยไปกินลิ้นหายไปไหนนะเจ็บป่ะเจ็บใช่ไหมโอเคอ่ะโอเคต่อมานะครับอันนี้ให้แมตช์ให้ยืนดูอันนี้ให้ยืนดูนะฮะเฮียหาหลังฉากนะฮะเดอะบิสแกล้งมัดคอร์ด3แต่มัดคอร์ดสู้กลับนะฮะไม่ใช่มัดคอร์ดหรอกไอ้เหี้ยเป็นตัวเหี้ยนะเด็กเตอร์ลูมิสนะฮะอยู่ข้างหลังแวบมาจากไหนไม่รู้เอ๊ะจับไซเรนเอ๊ะนะแล้วมันก็ปลุกมัดคอร์ดขึ้นมาแล้วก็เดินเล่นด้วยกันมัดคอร์ดไม่เตะซ้ำไปทีแป้งแล้วก็ไปกันสองคนไปกันสองคนนะอันนี้จัดที่ฟิลาเดลเฟียเนาะใช่ใช่บ้านของ ECWนะครับใช่แล้วซึ่งก็มีประกาศว่าเดี๋ยวเรสเซอร์มินเนียปีหน้าเนี่ยจะจัดที่ฟิลาเดลเฟียเหมือนกันครับนะครับเรสเซอร์มินเนียครั้งที่40แล้วนะเป็นเรสเซอร์มินเนียแอดเด็กติมรูมอมั้ยฮะพอมั้ยเอาพอละพอแล้วพอก็ได้อ่ะโอเคต่อมานะครับไอควิดแมตช์นะครับพี่โหน่งนะฮะเจอกับนายาวยุทธยาครับผมฟินแวลเลอร์เจอกับเอชครับผมพี่โด่งจะน้ายาวเออนี่ใช่ว่ะอ่ะนะออกมาก็คือเอ็ดออกมาก่อนนะแล้วก็คือไปเฮคนดูแล้วก็คือเห็นจังหวะมีคนกาดข้างสนามคนหนึ่งทำตัวเป็นน้ำเมาอยู่นะเอ็นตัวจับไอ้ที่กั้นคนดูแล้วเอ็นตัวพยายามหลบนะเหมือนน้ำเมาจับเชือกแต่ตัวตุ๊ต้าอยู่นะใช้ได้อยู่อ่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นออกมานะฮะเป็นหน้ากากทุเรียนนะฮะอเมริกันเฮอร์เรอร์สตอรี่นะครับไอ้มนุษย์ยางชุดนั้นเลยอืมใช่อีเวนเตอร์ไม่โผล่มาเลยเพื่อนผมบอกว่าชุดฟินในแจ็คเก็ตฟินเหมือนถุงยางแบบขรุขระผิวไม่เรียบมีไม่ทั้งคู่เลยวันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้เออจริงๆเหมือนมันหลุดออกมาจากอเมริกันเฮอร์เรอร์สตอรี่ไอ้เหี้ยแมตช์นี้ซอไลอันเมอร์ฟิล์มกับครับก็เป็นไอควิดนะครับที่มันทะลุผู้พังคือไปทุกที่เละเทะไปหมดนะฮะมีไป
สู้กันตรงคนดูนะฮะมีอีป้าคนหนึ่งเพิ่งเดินมาจากห้องน้ำกี้สลบเจอแล้วไปป้าสองคนวิ่งไปตามโคตรเงาสังขารมาถ่ายรูปไอ้จังหวะนี้โคตรดีเลยไอ้ตรงคนดูที่มันจะมีไอ้ทางเดินออกไปทะลุออกไปข้างนอกอ่ะใช่ไหมเออไอ้ตรงนั้นน่ะที่แบบว่าสว่างสว่างหน่อยมีเจ้คนหนึ่งเดินออกมากรี๊ดตกใจกูก็นึกว่าไอ้เหี้ยตกใจกลัวป่าววะไอ้สัตว์ตามลูกตามผัวมาถ่ายลูกกูแบบเอ้าอย่างนี้นะอย่างนี้เลยนะเหตุกับฟินก็ต่อยกันต่อยเจ้ก็แบบอุ๊ยตกใจค่ะกรี๊ดใหญ่ถ่ายรูปค่ะไปตามลูกกับตามผัวมาถ่ายรูปก่อนดีว่ะก็สุดท้ายนะครับเหมือนคือเหมือนจะสู้ไม่ได้นะเหมือนจะสู้ไม่ได้ฟินก็เลยกุญแจมือนะฮะเรียกพวกนะฮะคือเรียกตอนแรกเรียกไอ้เดมินพรีสกับไอ้ดอมมาก่อนอันนี้ชมอันนี้ชมอย่างนึงตรงที่ว่าไอ้ดอมนี่คือแบบไว้สวมทรงเนี้ยคือแบบดีมากลากใส่ลากใส่นี่คือเท่ดูดีอ่ะลูกเอ็ดดี้เลยอ่ะลูกเอ็ดดี้จริงๆไม่ใช่ลูกเลยแล้วตัวมันแล้วทำไมตัวมันสูงกว่าพ่อเหมือนวะไอ้เหี้ยอ่ะคือไว้ทรงเนี้ยแล้วนึกถึงผมบอกพี่ต้นเลยว่านึกถึงไอ้นี่เว้ยเอ็ดดี้ตอนที่อยู่กับไชน่าลาติโนฮีทเวอร์ชันแรกมามาซิตามามาซิตาที่แบบเพลงเปิดมันมีไอ้ลูกเต๋าหน้ารถเนี่ยเรียกเดียริปลี่เลยมามาซิตาโดนตบโดนล็อกคออีกตายอีกตายอีกเด็กเจ๊กูนะฮะแต่ก็ไอ้ที่ดอมโดนเตะไข่หักเลยก็คือมีการจับเอาเอทใส่กุญแจมือนะแล้วก็มีคือตอนแรกไอ้ผู้ชายสองคนนี้ไม่ใช่ไม่ได้ครับไอ้เนี่ยก็ให้เจ๊ใหญ่ออกมาเลียบอสใหญ่เอทใส่กุญแจมือเนี่ยบอสที่แท้จริงครับจับเอทใส่กุญแจมือนะฮะก็มีการลุมกระทืบเล่นงานกันเหลือเรียนเลมาช่วยก่อนใช่เลกูนอนตายนานมากจนผมลืมอ่ะเลมาช่วยนะสุดท้ายโดนโดมินิกกระทืบดีไหมล่ะมึงแล้วหายไปเลยโดนลูกกระทืบแม่งซะหายแบบหายแบบไปไหนแล้วหายเสร็จปั๊บคนมาช่วยอีกคนโอ้โหอันนี้แบบคาดไม่ถึงนะเบสฟินิกส์นะฮะมาช่วยผัวแล้วคือสเปียร์ลีอาตัวแตกเลยสัตว์เอออันนี้ดีเออสเปียเป็นสเปียสวยอ่ะสเปียสวยใช่แต่สุดท้ายนะฮะโดนลีอาเอาสนับมือคุณลีเกิลต่อยซะนอนแล้วนอนนานเลยก็นอนนานแล้วก็จะโดนคอนแชตโต้พอจะโดนคอนแชตโต้ปุ๊บลีอาแม่บอกว่าอ่ะโอกาสสุดท้ายถ้าไม่อยากให้เมียหัวกลายเป็นกล้วยปิ้งมึงจงพูดไอควิดเอาไม่พูดนะไม่พูดหนึ่งไม่พูด2ได้ยกจะฟาดเอบอกไอควิดเลียบอกพูดดีๆแต่แรกก็หมดเรื่องพูดช้าไปหน่อยว่าโทษทีแป้งคอนแชโตใส่เบสฟินิกโอ้โหอันนี้แบบได้ใจเรียกคีทได้ทุกอย่างจันเบนเดแม่งชนะ 100% เพราะตรงนี้อืมคือมันได้ทุกอย่างจริงๆนะจันเบนเดได้ทุกอย่างที่มันต้องการแล้วอ่ะอืมได้ความเฮี้ยได้ความระยำได้การเรียกคีฟได้ความโดมิเนตได้ความแบบทำให้เอ็ดรู้สึกแบบโฮปเลสแบบทุกอย่างอ่ะต้องให้เอ็ดสุดเจอเอ็ดล่างสุดอ่ะล่างที่มันไม่เอาอะไรแล้วอ่ะใช่เนี่ยเราคิดว่าล่างต่อไปที่เอ็ดจะออกมานั่นคือล่างสุดท้ายแล้วมันก็จะทิ้งทวนแล้วเพราะว่าเอ็ดมันก็ออกมาพูดแล้วนี่ว่ามันอาจจะชีวิตการบ้านมันอยู่ได้อีกไม่นานแล้วอ๋อเออแล้วเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเอ็ดแบบเวอร์ชั่นสุดท้ายอ่ะและผมคิดว่าเวอร์ชั่นที่เอ็ดจอมาเนี่ยอาจจะเป็นเวอร์ชั่น เอ็ดที่เจอบิฟูลี่อ่ะอืมเออแล้วก็คือแบบมึงมาเลยนอนแซงชั่นเฮียอะไรก็ได้อ่ะแล้วก็สัตว์กับพวกนี้ไปเลยแล้วก็คือแบบเอาแคเรียเป็นเดิมพันหรืออะไรก็ว่าไปมันก็ไม่มีพวกอ่ะนะแต่ว่าคืออ่ะอันนี้สังเกตก่อนคือวันนี้เอเจไม่ออกมาช่วยไม่มีใช่ไม่มีเอเจมีแต่เลอย่างเดียวมีแต่เลและซึ่งก็ useless และกูขอโทษนะไอ้เหี้ยมึงโดนอะไรก็ไม่รู้แต่มึงนอนนานมากอ่ะโดนลูกใช้ท่าไอ้เดียวไปอั้นกระทืบไงอืมโอเคเอออืมสนุกแหละก็อย่างนี้
คือแบบโฮปเลสจริงๆตอนนี้คือแบบแม่งไม่เอาอะไรแล้วแม่งบอกว่าหมอเนี่ยบอก เออแต่ชมอย่านะใครจะว่าไงไม่รู้นะกูชมไมเคิลโคมันคอมเมนต์มันคอมเมนต์เรียกคีฟเรียกอะไรได้ดีมากอ่ะแบบตอนอย่างตอนเลแม่งกระทืบอ่ะ What the hell is wrong with you Tom What the hell He's your goddamn father คือแบบโมโหอ่ะโมโหแล้วก็แบบตอนที่เบสแม่งโดนแบบ why no this is too much คือแบบมันทำให้เรื่องราวมันดูเข้มขึ้นมันทำให้ดูแบบซิมพาธติกมากขึ้นและอะไรมากขึ้นของคอมเมนเตอร์ของสองคนเนี้ยซึ่งแบบบิวอิโมชันแนลใช่ซึ่งมันดีมากเลยนะคือใครจะว่าไมเคิลโคมันอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันโกรธเพราะสิ่งเนี้ยอย่างน้อยมันก็ไปเฟสเฟิร์สตอนโดนคอนแชโตอ่ะถ้าเฟสเฟิร์สนี่กูให้เกรดแมตช์นี้เป็นแบบไปเยี่ยว จริง เพราะมึงคนเดียวเลยไมเคิลโคแต่นี่กูยืนดูเลยนะอันนี้ยืนดูเหมือนกันเอออ่ะก็จบไปแล้วก็ต้องรอดูว่าเอชในรอพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะโหอาจจะไม่อยู่มั้งอาจจะไปดูเบสแต่ก็ไม่แน่อ่ะถ้าอยู่ในเวอร์ชันไม่เอาเหี้ยอะไรแล้วก็ไม่แน่อ่ะต่อมานะครับแมตช์สุดท้ายนะฮะไฟพิทแมตช์นะแอะกับไอโบรนะฮะโดยมีกรรมการพิเศษคือเดนิเอลคอร์เมียร์มาทำไมเอาง่ายๆว่าตอนถึงจุดเนี้ยเอนิวเริ่มกระสับกระส่ายแล้วเบย์กูอยู่ไหนวะผมเฉลยอะไรพี่อย่างปะอะไรผมเห็นรูปได้กับตอนโดนสปอยได้กับตอนก่อนมาดูแล้วกูว่ากูโดนสปอยคู่ลิฟนี่กูรอดแล้วใช่ไหมถือว่ากูรอดละใช่โอเคก็ไอ้หน้าแอ้ไก่โบก็คือไอ้หน้าแอ้นี่คือแบบโกนส้นตีนไอ้เหี้ยใส่ชุด RVD มาแล้วแบบตอนแรก RVD แต่บอกแซ่ตอนแรกก็แบบไอ้เหี้ยคือไอ้เหี้ยมังกรหน้าคุ้นจังวะเออแบบไอ้เหี้ยมังกรมันคุ้นจังเลยอ๋ออยู่ฟิลาเดลเฟียไอ้ห่วย RVD บอกไอ้เหี้ยกูไม่รู้กูเมาอยู่ไอ้เหี้ยไม่รู้กูเมาอยู่ไม่รู้กูเมาอยู่เฮียข้างๆมีมอนเทสฟอร์ดอยู่เดี๋ยวอ่ะก็ให้เกรดอะไรดีแมตช์นี้นั่งดูผมมันแย่ลงพอแดเนียลคอร์เมียนะนิดนึงผมมองว่าแดเนียลคอร์เมียมันไม่มีอะไรจนกระทั่งแบบผมรู้สึกว่าไม่มีเขาก็ได้ใช่ไม่มีก็ได้และเอาจริงๆนะคือในฐานะคนดูเมป้ามเลยถ้าใครที่ไม่ได้ดู MMA ไม่รู้จัก MMA เนี่ยจะสงสัยว่าเขามาทำไมเขาเป็นใครและเขามาทำไมใช่นะฮะก็เป็นว่าไอ้แนะนะครับก็โดนไอ้โบรนะฮะใส่ไอ้ไทรแองเกิลโชคนะฮะก็กลายเป็นซับมิชชั่นนะฮะก็แพ้ไปนะฮะด้วยจริงๆมันมีความแบบความไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีไฮไลท์ของมันนะอย่างเช่นไอ้โบรก็ใช้เหมือนแบบอะไรวะ disaster kick คล้ายๆ disaster kick ก็คือในไอเวทีมันไม่มีเชือกแต่ว่าไอโบมันก็แบบกระโดดไต่ลูกกงแล้วก็หันมาเตะนะแอะนะแล้วก็มีจังหวะที่ส่วนใหญ่จะเป็นไอโบนะก็คือไอโบมัน RKO นะแอะนะแล้วก็ไอนะแอะก็ปีนไปข้างบนก็ปีนบัคเคิลบอมไอโบนะแล้วก็มีอะไรอีกวะมี RKO จากไอ้ตรงข้างบนไอ้อะไรอ่ะไฟพิษอ่ะข้างบนแรมไอ้หน้าแอ้ก็ล่วงลงมาแล้วก็ไอ้โบก็เซ็นท่านลงมาเป็นโบท่านเนาะกระโดดลงมาใช่เป็นโบท่านลงมาทับหน้าแอ้แล้วก็ปิดด้วยไอ้แทงก็ชก
นะก็เรียบร้อยไปแต่ไอ้โชคเนี่ยคือนายแอร์มันก็พยายามชิบหายนะที่จะเบรกทั้งทุ่มทั้งอะไรแล้วแบบไอ้โบแม่งไม่ยอมไม่ปล่อยสักทีจนสุดท้ายนายแอร์แม่งแบบไอ้เหี้ยกูแทบก็ได้อืมนะครับจบแบบนะครับไฟดับอืมไอ้เหี้ยไอ้4ตัวเริ่มจากคัสออกมาก่อนนะยืนอยู่ตรงทนดูแล้วก็มาเป็นไอ้เมอร์ซี่เดอะวาซาร์ดแล้วก็มาเป็นแรมลิงแรปปิดแล้วก็มาเป็นแอปปี้แต่แอปปี้เนี่ยมันเป็นทริบิวที่น่ารักให้กับมิสเตอร์โบดี้ดีเพราะใช้หน้ากากตอนที่ลุคเขาเป็นฮาร์เปอร์ตอนที่เป็นบราเชียนบัตเตอร์ใช่แล้วก็ไอตอนเปิดประตูอ่ะมันเป็นแสงฟ้าตอนโบดี้ดีเขาไปเดบิวที่นู่นที่ดับแต่ว่าเวเวแอดออกมานะครับใส่หน้ากากใหม่ออกมานะซึ่งเดินออกมาพร้อมกับตะเกียงนะครับแล้วถอดหน้ากากออกเป็นเบรนะไม่ได้เป็นฟีนเป็นเบรคือเบรเวแอดเลยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยแล้วก็เป่าดับแล้วต้องบอกเลยคือแบบตอนที่ยังไม่ถอดหน้ากากก่อนแล้วกล้องซูมไปอ่ะคนดูไม่ได้โกนโฮลี่ชิต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 เออแล้วพอถอดปุ๊บแม่งเฮทั้งสนามจนกระทั่งแบบไม่ได้ยินเสียงว่าเบรพูดอะไรอ่ะเออเพราะว่าก่อนที่จะเป่ามันเหมือนจะพูดอะไรปะไม่เห็นปากหรอกแต่ว่ามันน่าจะต้องพูดอะอัมเฮียอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนะครับสุดท้ายเหี้ยตรงนี้สุดท้ายคือเบเวดกลับมาแล้วใช่นะครับคนแรกที่ทวิตเลยคืออเล็กซ์บิทนะฮะ Hello all friends friend หน้าไอ้เหี้ย friend หน้าไงน้องเอาน้ำโค้กลาดตัวแล้วมาแบบสั่งแลนดี้ RKO ไอ้เหี้ยนะคืออันนี้รอเลยไหมผมรอพรุ่งนี้เลยไหมผมแม่งต้องบอกเลยผมร้องไห้ดีใจแหละเขากลับมาแล้วอืมก็ใช่สิไปเล่นไม่อ่านถั่วไม่เล่นมันจะเข้มเลยมันเททิ้งอ่ะเททิ้งโถมึงก็บอกเดี๋ยวโอ้พี่ต้นเหยียบตีนี่อะไรก็ว่าไปไอสัตว์โอ้โหเททิ้งอย่างนี้เททิ้งอย่างนี้เลยนะฮะหัวไม่แน่นนอนน้อยเลือดเทอะเปื้อนไปหมดนะฮะเอ้ยเดี๋ยวร้องไห้จริงคือแบบตอนดูนี่แบบคือถึงรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องมาแบบแม่งมาว่ะเขามาแล้วว่ะเขามาแล้วว่ะอืมนะก็ปิดรายการไปด้วยสีลักษณ์ไฟกับตัวผมว่าเป็นแมงเม่าว่ะก็ไฟไฟไงเป็นมอสไม่น่าใช่ไฟไฟแต่กลับหัวนี่ฝรั่งพูดเขาบอกเป็นไฟไฟนะอ๋อเหรอเอออ่ะไงก็ได้แล้วแต่เขาจะมาในรูปแบบไหนวะเขาจะมีพวกไหมไม่แล้วเป็นเบรด้วยเป็นเบรเนาะใช่เป็นเบรแบบเบรเลยอ่ะไม่ฟงไม่ฟีนไม่หาเลยละคือเป็นเบรเลยอืม นั่นแหละก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าพรุ่งนี้เขาจะยังไงเนาะเขาจะยังไงเขาจะมาโผล่ที่รอไหมครับโอเคก็ปิดรายการเท่านี้ก่อนประมาณนี้ครับผมSCDOP ในเครือของเจริญกระจายเสียงนะครับพิมพ์ที่ต้องค้นหาภาษาไทยทั้งใน Facebook Twitter YouTube ก็จะมีทั้งเพจ account channel ของเราฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามฝากเข้ามาฟังกันในคลับเฮาส์นะครับเราจะอาจกันปกติเนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์ประมาณ 1:00 นนะครับแต่วันนี้มี Pay-per-view ซึ่ง Pay-per-view มีเมื่อวานไม่เป็นไรนะฮะก็มาอาบวันจันทร์แทนนะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยหลังจากนี้ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะคอนเซ็ปต์รายการเราเปลี่ยนแล้วเนาะเราจะเป็นการพูดผลของ AE ดับนะครับแล้วก็รอ SmackDown เนี่ยเดี๋ยวอาจจะพูดผลด้วยแต่ก็จะไปเร็วๆนะคงไม่ลงรายละเอียดอะไรเหมือนทั่วไปก็อาจจะพูดถึงไฮไลท์ที่สิ่งที่เป็นไฮไลท์เนี่ยพูดอาจจะพูดเยอะหน่อยกันใช่โอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันวีคหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ